โหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังนะคะก็หลังจากที่ได้พูดไปเนาะว่าปีนี้เนี่ยอยากจะลองรีวิวหนังบ้างนะคะก็เลยนั่นแหละค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่คลิปนี้ค่ะทุกคนก็มาทดลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงก็คือเมื่อไม่นานมานี้นะคะทุกคนเราก็ได้ไปดูหนังใน Japanese Film Festival นะคะปี2022แล้วเทศกาลนี้นะคะเขาก็จัดปีละครั้งเนาะซึ่งปีนี้จัดวันที่14กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์นะคะทุกคนซึ่งเราเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะลงได้ทันเวลาแล้วก็ทุกคนได้ไปหาดูนะคะเพราะว่าแต่ละเรื่องมันน่าดูมากเลยนะคะทุกคนและเทศกาลหนังปีนี้นะคะมีทั้งหมด16เรื่องนะคะเราก็ได้ดูไป9เรื่องเนาะมาดูกันว่าใน9เรื่องนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งมันหลากหลายแนวมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนเรื่องแรกนะคะก็คือ It's a Summer Film นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะที่เธอเนี่ยอยู่ในชมรมภาพยนตร์เนาะก็คือเธอมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะสร้างหนังแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีข้อกำหนดว่าในชมรมเนี่ยจะได้ฉายหนังแค่เรื่องเดียวนะคะต่อปีในชมรมเขาก็เลยทำการโหวตว่าหนังเรื่องไหนนะคะที่จะได้ทำการถ่ายทำปรากฏว่าเพื่อนทุกคนนะคะโหวตหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะแต่ว่าคราวนี้นะคะตัวเอกของเราที่ใช้ฉายาว่าเท้าเปล่าเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้นะคะในหนังพวกแนวซามูไรย้อนยุคนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องราวของเด็กวัยมัธยมอ่ะแต่ละคนเขาก็แบบไม่ได้มีความอินกับเรื่องของซามูไรก็ไม่มีใครโหวตใช่ไหมแต่ว่าตัวเท้าเปล่าเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะคะทุกคนเธอก็คิดว่ายังไงเธอก็จะต้องถ่ายทำหนังเรื่องนี้ได้แต่ปัญหาเดียวที่เธอติดอยู่นั่นก็คือเธอไม่รู้ว่าจะเอาใครมาเป็นนักแสดงนำนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครที่หน้าตาแบบเข้าข่ายที่จะมาเป็นพระเอกในเรื่องของเธอได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอไปดูหนังเนาะแล้วมันก็มีผู้ชายคนนึงอ่ะหันหน้ามาแล้วเธอก็แบบใช่เลยผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องมาเป็นนักแสดงในเรื่องของฉันสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้ขอร้องผู้ชายคนนี้ให้มาถ่ายทำแล้วด้วยความที่โปรดักชันใช่ไหมมันก็ต้องเอาไปอยู่ที่กองใหญ่อะกองของเพื่อนเธอก็เลยต้องสร้างโปรดักชันของเธอขึ้นมาเองนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ไปรวมตัวเพื่อนๆที่มีความสามารถนะคะคนแรกเนี่ยก็คือคนที่มีความสามารถด้านการดัดแปลงเธอก็ให้มาเป็นฝ่ายไฟนะคะแล้วก็2คนนะคะที่อยู่ชมรมเบสบอลนะคะที่มีความสามารถด้านการฟังเสียงเธอก็ให้มาเป็นฝ่ายโสดนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่หน้าตาดูโบราณโบราณมีน้ำเสียงแบบโบราณโบราณเธอก็ให้มาเป็นนักแสดงอีกคนนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆของเธออีก2คนที่มาช่วยกันทำด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยหนังชื่อไทยมันชื่อว่าเกือบจะไม่ได้ฉายแล้วหน้าร้อนนี้นะคะทุกคนซึ่งมันก็เกือบจะไม่ได้ฉายจริงๆเพราะว่ามันก็มีความเหนื่อยความท้อเนาะแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้รู้อะไรบางอย่างทำให้เธอเนี่ยตอนแรกคิดจะถอดใจในการที่จะถ่ายทำต่อด้วยนะคะและตัวละครทุกตัวมีความน่ารักมากเลยอะต่อมานะคะมาเริ่มกันที่เรื่องที่2เลยนะคะก็ขอเป็นแนวไฮสคูลให้หมดก่อนนะคะทุกคนเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่า Lee Life นะคะเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็เป็นพระเอกของเราเนี่ยแหละเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกจัดว่าอยู่นอกกรอบสังคมนะคะเพราะว่าเขาอายุ27แล้วแต่ก็ไม่มีงานทำนะคะจนวันนึงนะคะทุกคนมีคนมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาแล้วก็บอกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่หรือไม่ถ้าหากว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนะให้กินยาตัวนี้เลยยาตัวนี้เนี่ยจะทำให้คุณตัวหดเล็กลงไม่ใช่ก็คือผู้ชายคนที่มาปรากฏตัวเนี่ยก็บอกว่ากินยาตัวนี้แล้วจะทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถ้าหากว่าคุณสนใจที่จะเข้าสู่โปรแกรม Relife ซึ่งโปรแกรมเนี้ยจะเป็นโปรแกรมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบให้มันเป็นรูปแบบใหม่อ่ะทุกคนซึ่งจะต้องทานยาตัวเนี้ยก่อนผู้ชายคนนี้นะคะก็เลยตัดสินใจกินยานะคะแล้วก็ตัวเนี่ยก็ไม่ได้หดเล็กลงนะคะแค่ย้อนกลับไปเป็นเด็กหนุ่มวัยมัธยมปลายนะคะพระเอกนะคะมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะภายใน1ปีเราก็ต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันว่าพระเอกเนี่ยจะสามารถที่จะรีไลฟ์ได้หรือเปล่านะคะทุกคนโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็จะมีดราม่าเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เป็นแบบฟีลกู๊ดอะทุกคนเรื่องที่เรานำมาพูดในวันนี้นะคะก็จะฟีลกู๊ดหมดเลยเนาะคือมันจบฟีลกู๊ดหมดเลยอะไปเรื่องต่อไปกันเลยค่ะทุกคนต่อมานะคะทุกคนในเรื่องที่3นะคะก็ยังเป็นแนวไฮสคูลอยู่เนาะแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้ไฮสคูลขนาดนั้นคือมันมีพระเอกนะคะของเรื่องตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยก็เป็น
นักเรียนมัธยมปลายเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่มันมีหลายเพศหลายวัยนะคะคืออยากจะบอกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้มาก่อนเนาะว่าเรื่องย่อเป็นยังไงอะไรยังไงใครแสดงนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเลือกที่โปสเตอร์หนังเรื่องไหนเนี่ยโปสเตอร์ดีนะคะเราก็เลือกเลยนะคะและอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกนะคะก็คือเลือกเพราะนักแสดงค่ะทุกคนโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องที่3ก็คือ Until the Break of Dawn นะคะเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงนำหลักก็คือมาซึสกะโทรินะคะรับบทเป็นอายุมิซึ่งอายุมิเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารนะคะระหว่างวิญญาณของคนตายแล้วก็คนเป็นเนาะก็คือว่าถ้าหากว่าคนเป็นเนี่ยต้องการที่จะติดต่อกับวิญญาณเนี่ยก็จะต้องติดต่อผ่านอายุมิคุงนะคะแล้วมันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าคนเป็นเนี่ยจะสามารถเจอใครก็ได้นะคะเพียงแค่1คนแล้วก็1ครั้งในชีวิตเท่านั้นนะคะแล้วคราวนี้ฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะเจอคนที่เขาอยากจะเจอหรือเปล่านะคะแล้ววิญญาณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอแค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะคะในชีวิตที่เป็นวิญญาณแล้วคราวนี้เนี่ยตัวอายุมิคงเองเนี่ยเขาก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าเป็นตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะอยากคบใครนะคะเพราะว่าเขาก็มีเรื่องราวเบื้องหลังอยู่ก็คือพ่อแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตเนาะแล้วมันก็มีหลายๆคนพูดกันปากต่อปากว่าพ่อแม่ของอายุมิคงเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วอายุมิเขาก็คิดว่าถ้าหากว่าเขาพบใครคนใดคนหนึ่งเขาคงจะแบบได้ไขเรื่องนี้ให้กระจ่างเนาะแต่เขาก็ยังไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าเขาอยากจะพบใครนะคะแต่ว่าคนที่มาใช้บริการอายุมิคุงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะมีอยู่3คู่ก็จะมีคู่แม่ลูกนะคะก็คือลูกชายที่อยากจะพบแม่ที่จากไปแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนกับเพื่อนเนาะสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคู่รักนะคะทุกคนซึ่งแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีปัญหามีเรื่องที่อยากพบเจอที่มันแตกต่างกันแล้วก็พอแต่ละคู่ได้พบกันแล้วเนี่ยเหมือนชีวิตมันได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะถึงแม้ว่าบางคู่เนี่ยการได้พบกันมันจะทำให้เจ็บปวดขนาดไหนนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยแบบทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกบางอย่างในชีวิตไปนะคะแล้วตัวของอายุมิคุงนะคะก็ได้ค่อยๆเรียนรู้ไปกับทั้ง3คู่นี้นะคะทุกคนเรื่องนี้ก็จบแบบฟีลกู๊ดนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดราม่าเยอะหน่อยแล้วก็เป็นหนังแนวแบบว่านิ่งๆนะคะทุกคนแต่ว่าเราว่ามันดีมากเลยนะคะใครที่ชอบมาซึสกะโทรินะคะก็อย่าพลาดเลยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้โทริยังดูแบบหนุ่มๆอยู่เลยอะทุกคนแล้วเขาแบบแสดงได้น่ารักดีนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละค่ะสำหรับเรื่องที่3ไปเรื่องที่4กันเลยค่ะทุกคนหลังจากที่วัยเรียนจบไปแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่วัยทำงานนะคะเรื่องแรกที่จะขอหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยก็คือเรื่องออสแลนด์นะคะออสแลนด์แดนมหัศจรรย์เรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานในสวนสนุกนะคะทุกคนก็คือตัวนางเอกของเรานะคะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่ได้ไปบรรจุงานที่โตเกียวนะคะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเธอก็ถูกส่งกลับไปที่บ้านเกิดของเธอนะคะเพื่อที่จะไปทำงานในสวนสนุกนะคะที่ชื่อว่ากรีนแลนด์นั่นเองนะคะตอนแรกเธอก็รู้สึกแบบไม่อยากไปมากๆแล้วคราวนี้เนี่ยพอไปถึงที่ทำงานนะคะคือเธอเนี่ยมาบรรจุในตำแหน่งนักวางแผนนะคะวางแผนงานวางแผนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บหัวหน้าก็ใช้ให้เธอไปเก็บขยะเลยเนาะแล้วตัวเธอเนี่ยก็รู้สึกเหมือนโดนแบบหัวหน้ากลั่นแกล้งเนาะแต่เธอก็แอบลักไก่อยู่นะคะทุกคนก็คือเขาบอกให้ไปเก็บขยะใช่ไหมเธอก็ไปเก็บขยะตามถังขยะมาใส่ขยะเธอให้มันเต็มแล้วก็จะได้รีบแบบว่ากลับมาทำงานวางแผนเนาะเพราะว่าหัวหน้าบอกว่าถ้าเก็บขยะเสร็จแล้วก็เวลาว่างก็มาวางแผนงานก็ได้เธอก็ก้มหน้าก้มตารีบทำงานเก็บขยะนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาวางแผนงานเร็วๆเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะมีผู้ชายอีกคนนึงที่มาบรรจุงานพร้อมกับเธอเลยแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตาในการเก็บขยะมากเลยนะคะทุกคนหาขยะทุกซอกทุกมุมตามป่าตามซอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบตั้งใจทำงานจริงๆนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยวันนึงนะคะก็ได้มีคนมาถามทางนางเอกเนาะตัวนางเอกของเราว่าสถานที่เนี้ยไปยังไงนะคะตัวนางเอกก็คืออ๋องไปเลยคือนางก็ไม่รู้ว่าจะบอกเขาว่าไปทางไหนดีคราวนี้เนี่ยผู้ชายที่มาบรรจุด้วยกันเนาะก็เดินมาบอกทางว่าเดินไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนั่นแหละนะคะก็เลยทำให้นางเอกเนี่ยรู้แล้วว่าทำไมหัวหน้าเนี่ยถึงต้องสั่งให้ตัวเองเก็บขยะก็คือจริงๆแล้วนะคะหัวหน้าเนี่ยเขาไม่ได้แกล้งเนาะแต่ว่าเขาอะอยากจะให้พนักงานใหม่ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้จากแผนผังของสวนสนุกเนาะว่าสถานที่ไหนอยู่จุดไหนนะคะแล้วก็อยากจะให้ตัวพนักงานเนี่ยได้เรียนรู้งานต่างๆได้รู้จักคนที่ทำงานในหน้าที่ต่างๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่นางเอกเนี่ยก็ไม่สนใจนะคะคือฉันจะวางแผนอย่างเดียวเนาะสุดท้ายเนี่ยตัวนางเอกก็
ค่อยๆได้เรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดนะคะแล้วก็ทำให้นางแบบแข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแบบทำงานในสวนสนุกแห่งนี้นะคะทุกคนแล้วคือสวนสนุกแห่งนี้มันจะมีกฎเหล็กอย่างนึงนะคะก็คือสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่สำหรับทุกๆคนทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะมาเอนจอยในสวนสนุกแห่งนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสวนสนุกแห่งนี้มันจะแก้ปัญหายากมากต้องมีสเต็ปต้องมีขั้นมีตอนคือถ้ามันไม่มีกฎเหล็กอะทุกคนปัญหามันจะแก้ได้เร็วมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีกฎอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เอนจอยทั้งฝ่ายพนักงานแล้วก็คนที่มาเที่ยวที่สวนสนุกนะคะทุกคนก็ต้องไปลุ้นกันเนาะว่าจะเกิดปัญหา3 4อะไรบ้างแล้วก็แบบจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องที่5เรื่องต่อไปเลยนะคะต่อไปนะคะทุกคนก็เป็นเรื่องราวของการทำงานในสายการบินเนาะเรื่อง Happy Flight นะคะเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะมีตัวนักบินเขาเป็นผู้ช่วยนักบินนะคะที่แบบว่าไปซ้อมบินเนาะแล้วก็ทำเครื่องบินตกนะคะแต่วันนึงนะคะเขาก็ต้องบินจริงๆแล้วนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยกว่าที่มันจะขึ้นบินได้อะทุกคนฝ่ายวิศวะใช่ไหมก็ต้องมีการเช็คเครื่องบินว่าเครื่องบินเนี่ยพร้อมหรือเปล่ามีอะไรชำรุดเสียหายหรือเปล่าแล้วก็ต้องมีฝ่ายที่เขาแบบเช็คลมฟ้าอากาศเนาะว่าบินได้ไหมต้องบินไปทิศไหนอะไรเงี้ยกว่าเครื่องจะเทคออฟได้นะคะทุกคนก็คือปาไปแล้วเกือบครึ่งเรื่องนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ช็อตนึงนะคะตอนที่เครื่องเริ่มเทคออฟเนาะมันจะมีหน้าที่หนึ่งที่เราแบบอุ๊บหน้าที่นี้ก็มีด้วยหรอก็คือเป็นคนดูแลแบบว่าจะมีนกบินไปชนเครื่องบินหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าหากว่านกชนเครื่องบินเนี่ยจะทำให้เครื่องบินเกิดความเสียหายเราก็เพิ่งรู้ว่านกตัวเล็กๆอ่ะมันจะทำให้เครื่องบินเกิดความเสียหายได้ด้วยอ่ะแล้วมันเกิดจริงๆนะคะทุกคนเนื่องจากว่าคนดูแลนกเนี่ยโดนพวกนักอนุรักษ์นกเนี่ยเขามาแบบดุด่านะคะก็เลยทำให้เขาบกพร่องในหน้าที่ณตอนนั้นนะคะนกมันก็ชนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยแรกๆเหมือนจะยังไม่มีอะไรเนาะในบนเครื่องเนี่ยเขาก็เลยถ่ายทอดเป็นชีวิตของแอร์โฮสเตสนะคะซึ่งนางเอกของเราเป็นแอร์โฮสเตสฝึกหัดนะคะยังไม่รู้อะไรเลยแล้วรุ่นพี่ก็คือไม่สอนงานอะไรเลยก็คือเธอไปทำอันนั้นสิไปทำอันนี้สิแล้วเธอก็แบบเป็นอ่องหน่อยนะคะแล้วผู้โดยสารแต่ละคนนะคะทุกคนไม่ใช่เล่นๆเลยแต่ละคนก็มีปัญหายิบย่อยหลายอย่างนะคะแล้วเธอก็ต้องรับมือเนาะคราวนี้เนี่ยพอบินไปได้สักพักใช่ไหมไอ้นกตัวปัญหาตัวนั้นมันก็ทำให้เกิดปัญหานะคะเครื่องบินมีปัญหาคราวนี้เนี่ยกัปตันก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องแลนดิ้งนะคะไม่สามารถที่จะบินต่อไปได้เขาก็คิดว่าจะบินกลับไปนะคะแล้วพอตอนที่จะบินกลับไปอ่ะมันมีพายุฝนฟ้าคะนองหนักมากนะคะก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงต่างๆนานาแล้วเราจะได้เห็นการทำงานของทุกส่วนเลยทั้งแบบทั้งบนอากาศแล้วก็ภาคพื้นนะคะที่ต้องแบบประสานงานกันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะคะเพราะนกตัวเดียวนะคะทุกคนเพราะนกตัวเดียวเลยจริงๆแล้วในตอนที่เขาจะบินกลับมันก็ต้องคำนวณค่าแบบค่ะความกดอากาศนู่นนี่นั่นแล้วก็เชื้อเพลิงพอไหมนะคะแล้วคราวนี้ด้วยความที่มันมีพายุฝนฟ้าคะนองมันทำให้ไฟดับนะคะทุกคนคือภาคพื้นอ่ะไฟดับและตอนนั้นคือทุกคนกำลังที่จะคำนวณทุกอย่างมันก็ทำให้เกิดแบบเลอร์ไปหมดเลยตอนนั้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะก็มีสติดีมากๆเขาได้ไปยกเอาโมเดลสนามบินเนี่ยทุกคนเอามาตั้งแล้วก็แบบคำนวณแบบแมนนวลอ่ะแล้วเราก็แบบก็เวอร์ดีนะมันก็เวอร์ดีนะนั่นแหละมันก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแนวแบบว่าคอมเมดี้แบบคอมเมดี้จะจัดเลยนะคะคือถ้าใครแบบที่อยากดูเรื่องนี้เนาะเห็นโปสเตอร์เนี่ยมันเป็นรูปนักบินแล้วก็แอร์โฮสเตสก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องราวของนักบินกับแอร์โฮสเตสหรือเปล่านะคะแต่ที่แท้แล้วมันเป็นเรื่องราวของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบินเลยนะคะไม่ได้ไปแบบลงลึกในสายงานไหนแต่ว่าเน้นเป็นแนวประสานงานร่วมกันแล้วก็พอเกิดปัญหาอย่างนี้จะต้องมีฝ่ายไหนทำอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็สำหรับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะคะเรื่องต่อไปนะคะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยขอภูมิใจนำเสนอเลยนะคะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยสนุกมากสนุกแบบไม่เคยดูอะไรแบบนี้เลยอ่ะทุกคนชื่อเรื่องก็คือ The Chef of South Polar นะคะก็คือเป็นเชฟคนหนึ่งที่ต้องไปดูแลเรื่องอาหารเนาะที่ขั้วโลกใต้นะคะคือมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่แปลกหน้ากันนะคะทั้งหมด8คนที่จะต้องไปทำงานอยู่ที่ขั้วโลกใต้ด้วยกันซึ่งมันก็จะมีพวกนักวิจัยนักศึกษาปริญญาโทนักสังเกตการนักวางแผนหมอนะคะแล้วก็ตัวพระเอกของเราก็คือเป็นเชฟนะคะต้องมาดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะของทั้ง8ชีวิตนี้นะคะซึ่งชีวิตมันก็แบบยากลำบากอะทุกคนเพราะว่าขั้วโลกใต้อะมันแทบที่จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยเนาะซึ่งแบบพอได้ยินคำว่าขั้วโลกเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันจะมีเพนกวินจะมี
มีขั้วโลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าขั้วโลกใต้มันไม่มีนะคะก็อยู่อย่างเหงาๆกัน8คนน่ะเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะเน้นไปในเรื่องของอาหารเนาะก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยจะต้องรังสรรค์เมนูมาให้แบบทุกคนได้กินน่ะแล้วแต่ละเมนูเนี่ยก็คือน่ากินมากทุกคนแต่ว่าด้วยความที่อยู่ที่ขั้วโลกใช่ไหมกว่าจะต้มเส้นหรือกว่าจะทำอาหารสุกอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบยากมากๆสำหรับเชฟนะคะเออพระเอกเราเนี่ยก็แบบพยายามรังสรรหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้อาหารสุกออกมาแล้วก็แบบอร่อยเออและคราวนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นแต่ละคนอ่ะเขาก็จะมีหน้าที่ของตัวเองเนาะแต่มันเป็นหน้าที่แบบเหมือนไปเล่นๆนะทุกคนเออคนที่จริงจังที่สุดเนี่ยก็คือเชฟของเราเนี่ยแหละเพราะว่ากว่าจะทำอาหารให้แต่ละคนได้มันแบบมันยากลำบากมากๆเลยแล้วมันมีเมนูหนึ่งที่เราตลกมากก็คือมันจะมีกุ้งมังกรใช่ไหมคือกุ้งมังกรมันก็ตัวใหญ่แต่ทุกคนอยากกินกุ้งชุบแป้งทอดอ่ะแบบเป็นเทมปุระใช่ไหมตัวพระเอกเองเนี่ยก็คัดค้านแล้วว่ามันทอดยากมันทำยากมากทุกคนก็บ่นว่าอยากกินกุ้งทอดอยากกินกุ้งทอดนะคะสุดท้ายพระเอกก็ทอดมาแล้วกุ้งคือตัวเท่านี้ตัวแบบตัวใหญ่มากแล้วทุกคนก็แบบไม่น่าเลยนะคะเออแล้วก็อีกเมนูนึงเนี่ยก็คือเมนูที่เป็นหัวใจของคนญี่ปุ่นเลยก็คือราเมงนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าทั้ง8คนนี้เนี่ยจะต้องไปใช้ชีวิตที่ขั้วโลกใต้ด้วยกันประมาณปีครึ่งนะคะทุกคนเออมันก็จะมีเสบียงประมาณจำนวนนึงแหละแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะมีพวกที่แบบว่าแอบไปกินข้าวตอนกลางคืนนะคะเขาไปแบบไปต้มราเมงกินอ่ะเออจนสุดท้ายเนี่ยเส้นราเมงเนี่ยหมดก่อนกำหนดนะคะแล้วมันก็จะมีคนหนึ่งที่แบบชีวิตฉันจะขาดราเมงไม่ได้เลยเขาก็แบบเป็นซึมไปเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยพระเอกของเราก็ต้องไปหาวิธีในการทำราเมงให้จนได้นะคะซึ่งราเมงที่แบบโคตรจะธรรมดามันแบบมันตาตรึงในหัวใจของทุกคนมากแล้วในวันที่กินราเมงอ่ะวันนั้นเป็นวันที่ออโรราสวยมากเขาก็เลยแบบจะชวนกันไปดูออโรราแต่ทุกคนไม่สนใจออโรรานะคะทุกคนจะกินราเมงเออมันแบบเรื่องอาหารเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะเรื่องราวมันประมาณนี้คือเราแบบมันหามากอ่ะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆชิวๆนะคะจนเราคิดว่าเฮ้ยทำไมจบเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนจบก็จบแบบงงๆนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าสนุกมากนะคะถ้าใครอยากจะดูอะไรคลายเครียดไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะก็แนะนำเรื่องนี้เลยค่ะทุกคนเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นแนวทริลเลอร์นะคะเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าจะไม่ดูนะคะเพราะเราเป็นคนที่กลัวตัวตลกเนาะก็คือในเรื่องนี้มันจะมีฆาตกรไม่ใช่ฆาตกรมันจะมีโจรปล้นนะที่แบบว่าใส่หน้ากากตัวตลกอะแล้วหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากทุกคนหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวฉันร้องไห้เลยนะหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆเธอแต่เรื่องนี้นะคะมีซากาคุจิเคนทาโร่นะคะแสดงเราก็เลยแบบว่าดูดีกว่านะคะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยก็ตัวเคนทาโร่นะคะก็แสดงเป็นหมอแล้วเขาเนี่ยก็ถูกขอให้ไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมันก็จะมีปริศนาเต็มไปหมดเลยซึ่งสภาพโรงพยาบาลอ่ะน่ากลัวมากทุกคนคือโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเก่าไงมันก็เลยมีพวกแบบลูกกงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในโรงพยาบาลมันเงียบมากแทบจะไม่มีคนแล้วคนไข้อ่ะก็มีทั้งคนไข้จิตเวชแล้วก็คนไข้แบบคนไข้ทั่วไปอ่ะเออแล้วมันก็ออกแนวแบบว่าไซโคหน่อยนะคะทุกคนแล้วในโรงพยาบาลเนี่ยตอนแรกๆมันก็ไม่มีอะไรทำสักเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยโดนยิงนะคะแล้วก็ถูกหามาส่งที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งคนยิงนั้นก็คือตัวตลกนะคะที่ไปปล้นร้านสะดวกซื้อเนาะแล้วก็แบบพาตัวผู้หญิงคนนี้มาส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็มาบังคับให้ตัวพระเอกเนี่ยผ่าตัดผู้หญิงคนนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็ผ่าตัดสำเร็จแหละแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีปริศนาอยู่นะคะปริศนาแรกเลยก็คือไอ้คนที่ใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นใครนะคะซึ่งตอนแรกเขาเนี่ยก็บอกว่าเอาเงินมาใส่ในกระเป๋าให้หมดแต่ว่าพอเขาได้เงินแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะหนีไปเออพระเอกก็คิดละ1 2 3 4มันมีอะไรไปมากกว่านั้นแล้วทุกคนในโรงพยาบาลนะคะประกอบด้วยพยาบาล2คนแล้วก็ตัวผู้อำนวยการเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมแบบลับๆล่อๆแล้วตัวคนไข้แต่ละคนก็มีความแปลกๆนะคะเออตัวพระเอกเนี่ยก็เลยสงสัยแล้วว่าโรงพยาบาลเนี้ยมันต้องมีอะไรไปมากกว่านั้นแล้วไอโจรตัวตลกเนี่ยมันน่าจะต้องการอะไรมากกว่านั้นนะคะทุกคนเรื่องราวมันก็เป็นประมาณนี้นะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะพูดเยอะเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยเออแต่ว่าเราอะคิดว่าทุกคนจะต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงอะเออว่าคนร้ายเป็นใครอะไรยังไงอะเพราะว่ามันเดาง่ายมากแต่คือยังไงมันลุ้นมากอะทุกคนมันลุ้นว่าแบบเฮ้ยจะโดนจับได้หรือเปล่าวะเฮ้ยใครจะตายอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่พูดมากเดี๋ยวจะเป็นสปอยถ้าใครชอบแนวทริลเลอร์นะคะระทึกขวัญค้นหาความจริงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเรื่องนี้เลยค่ะทุกคนเคนทาโร่หล่อมาก
เรื่องที่8นะคะทุกคนก็คือ Awake นั่นเองนะคะ Awake เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เรากดดูเลยนะคะพอเห็นโปสเตอร์หนังปุ๊บกดปั๊บเลยนะคะเพราะว่าเราอยากจะมาเห็นว่าโยชิซาวะเนี่ยเขาแสดงเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงเนาะก็คือโยชิซาวะเป็นคนที่ได้รับบทที่มันโคตรหลากหลายอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าแล้วเรื่องเนี้ยเขาเป็นยังไงเรื่องราวเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของนักเล่นโชกิ2คนนะคะซึ่งก็จะมีตัวพระเอกโยชิซาวะนี่แหละแล้วก็อีกคนนึงนะคะที่เป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะตัวพระเอกนะคะชื่อว่าเออิจิซึ่งตัวเออิจิเองเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นโชกิเก่งมากและเขาเนี่ยไม่อยากจะพ่ายแพ้เลยนะคะแต่พอเขาเนี่ยไปแข่งกับอีกคนนึงก็ปรากฏว่าเขาแพ้แล้วตอนนั้นเขาเสียใจมากเสียใจมากๆเลยนะคะเขาก็เลยกลับไปฝึกฝนวิชามาใหม่นะคะแล้วก็มาแข่งกันอีกรอบนึงนะคะปรากฏว่ารอบถัดมานะคะเออิจิเนี่ยชนะนะคะไอตัวอีกคนนึงก็ร้องไห้เหมือนกันเนาะทุกคนเพราะว่าต่างคนเนี่ยก็ต่างฝึกฝนแบบเลือดตากระเด็นเลยนะคะทุกคนแต่คราวนี้เนี่ยพอมาถึงรอบการแข่งรอบที่3นะคะเอจิก็แพ้อีกแล้วนะคะคราวนี้เอจิเขาก็เลิกเล่นโชกิไปเลยนะคะส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็ได้ไปพัฒนาฝีมือจนกระทั่งเป็นนักโชกิแบบว่าที่เก่งอ่ะเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านโชกินะคะแล้ววันนึงเนี่ยเอจิเนี่ยก็ได้เห็นพ่อเนี่ยนั่งเล่นโชกิแบบออนไลน์อ่ะทุกคนอารมณ์ประมาณเล่นหมากรุกออนไลน์อ่ะเขาก็เลยได้จุดประกายนะคะทุกคนที่จะสร้างโปรแกรมโชกิที่แบบไร้เทียมทานนะคะไม่มีใครต่อสู้กับโปรแกรมนี้ได้เนาะถ้าเคยเล่นหมากรุกออนไลน์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมเราเอาชนะยากจังอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเขาก็สร้างโปรแกรมที่มันเป็นแบบนั้นแหละแรกๆมันก็แบบโอ้ยง่ายใครๆแบบเล่นก็ชนะได้อะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปพัฒนาต่างๆจนโปรแกรมเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็เลยมีการไปขอท้าแข่งกับคู่แข่งเก่านะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนที่เคยแข่งกันมานั่นแหละซึ่งคนนี้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นแบบตำนานโชกิแล้วนะคะแต่ว่าคนนี้เขาก็ไม่เคยเล่นแบบคอมตอนที่เขาเล่นแรกๆเนี่ยก็แพ้ตลอดแล้วเขาก็คือเล่นแบบเล่นไม่วางตาเลยไอตัว AEG เองเนี่ยก็แบบพัฒนาโปรแกรมแบบว่าต้องไม่มีผิดพลาดต้องแบบเก่งๆเท่านั้นไม่มีแพ้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็เลยทั้งสองเนี่ยก็เลยได้ไปเข้าแข่งขันกันนะคะเสียงหายไปไหนสุดท้ายเนี่ยทั้งสองก็เลยได้ไปเข้าแข่งขันกันนะคะก็คือเป็นฝ่ายคนกับฝ่ายหุ่นยนต์มาแข่งกันก็ต้องไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนมันก็แบบลุ้นมากๆเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่จบแบบจบดีมากนะคะทุกคนจบแบบว่าคือไม่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเราก็แบบเชียร์ทั้งสองฝ่ายเลยนะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายอะทุกคนไม่ได้เก่งแบบพ่อพรสวรรค์นะแต่เขาเก่งจากการฝึกฝนและทั้งสองก็คือฝึกฝนหนักมากๆเลยนะคะคือผลลัพธ์มันจะออกมายังไงแล้วก็ดีใจทั้งสองนะคะแล้วพอดูตอนจบแล้วแบบประทับใจนะคะทุกคนแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยถึงเราจะดูวันนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราเข้าใจการเล่นโชกิมากขึ้นเลยนะคะก็ดูเพลินๆมันๆ นะคะทุกคนมาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องนี้ก็ขอพูดสั้นๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังดูอยู่นะคะก็ยังดูไม่จบเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าอิโตะนะคะตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นเรื่องอิโตะที่สุดะกับนานะเล่นนะคะแต่ว่าคนละอิโตะกันนะคะอิโตะเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงที่แบบมีเสียงเป็นท่วงทํานองนะคะแล้วก็เข้าไปทำงานในเมดคาเฟ่แล้วเธอก็ไม่สามารถที่จะออกเสียงได้เหมือนคนอื่นเขานะคะจบเลย เพราะว่าดูถึงแค่นี้นะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับ9เรื่องนะคะที่เรานำมารีวิวในวันนี้เนาะคลิปนี้อาจจะยาวมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันแบบน่าสนใจทุกเรื่องเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครเวลาน้อยเนาะเราก็จะขอแนะนำท็อป3นะคะซึ่งก็เป็นความเห็นส่วนตัวของเราเนาะความเห็นส่วนตัวของเราทั้งหมดเลยคือเราอ่ะชอบทุกเรื่องจริงๆแต่ว่าถ้าจะแนะนำท็อป3นะคะก็ขอเป็นดังนี้เลยค่ะทุกคนเรื่องแรกนะคะก็เป็น It's a Summer Film นะคะเรื่องนี้คือแนะนำเลยค่ะเรื่องที่2นะคะก็คือ The Shape of South Polar นะคะคือแบบไปตลกด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องที่3นะคะเป็นแนวระทึกขวัญก็คือ Mars Ward นั่นเองนะคะเราว่าเรายังไม่ได้พูดชื่อเรื่องป่ะ Mars Ward ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบกันไปแค่นี้นะคะสำหรับการรีวิวหนังสือของเราเอ้ยสำหรับการรีวิวหนังในครั้งแรกของเรานะคะเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะแล้วก็ถ้าใครไปดูเรื่องไหนมาแล้วรู้สึกชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนสุดท้ายนี้ก็รีบไปดูนะคะทุกคนก่อนที่จะหมดเวลานะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะก็ไปล็อกอินแล้วก็เข้าไปดูได้ฟรีด้วยนะคะทุกคนที่สำคัญคือฟรีนะคะก็สำหรับนี้ก็แค่นี้แหละค่ะทุกคนบ๊ายบาย